เรื่องที่10กำเนิดที่ต่างกันพระพุทธภาษิตคัพพะเมเกอุปัชชันตินิระยังปาปะกามิโนสักขังสุขติโนยันติปะรินิบบันติอนาสวาแปลความว่าคนบางพวกเกิดในครรภ์ผู้ทำชั่วย่อมไปนรกคนทำดีไปสวรรค์ส่วนผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพพานอธิบายความผู้เกิดในครรภ์นั้นเช่นมนุษย์และสัตว์บางจำพวกส่วนมากเป็นประเภทสัตว์สี่เท้าเพื่อความแจ่มแจ้งในเรื่องนี้พึงทราบกำเนิด4ก่อนกำเนิดหรือโยนิ4ในบาลีมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสได้กล่าวถึงกำเนิด4ประเภทไว้ดังนี้1. ชลาภุชะเกิดในครรภ์หรือจากครรภ์ 2. อัณฑชะเกิดในฟองไข่หรือจากฟองไข่ 3. สังเสทชะเกิดในสิ่งโสโครกหรือจากสิ่งโสโครก 4. โอปาติกะเกิดผุดขึ้นประเภทที่1ได้แก่สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นส่วนมากเช่นมนุษย์แมวสุนัขวัวและม้าเป็นต้นประเภทที่2ได้แก่สัตว์ที่เกิดจากฟองไข่เช่นไก่เป็ดและนกเป็นต้นประเภทที่3ได้แก่สัตว์ชั้นต่ำหรือพวกเยิ้มซึ่งเกิดในที่โสโครกเช่นหนอนบางชนิดเกิดในเนื้อเน่าหรือของบูดเสียวงเล็บเปิดแม้บางพวกจะมีไข่เล็กๆด้วยเหมือนกันก็ตามวงเล็บปิดพวกที่เกิดโดยการแบ่งเซลล์ก็จัดอยู่ในประเภทนี้กำเนิดวงเล็บโยนิ4ในบาลีมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสได้กล่าวถึงกำเนิด4ประเภทไว้ดังนี้1ชลาภุชะเกิดในครรภ์หรือจากครรภ์2อัณฑชะเกิดในฟองไข่หรือจากฟองไข่3สังเสทชะเกิดในสิ่งโสโครกหรือจากสิ่งโสโครก4โอปาติกะเกิดผุดขึ้นประเภทที่1ได้แก่สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นส่วนมากเช่นมนุษย์แมวสุนัขวัวและม้าเป็นต้นประเภทที่2ได้แก่สัตว์ที่เกิดจากฟองไข่เช่นไก่เป็ดและนกเป็นต้นประเภทที่3ได้แก่สัตว์ชั้นต่ำหรือพวกเยิ้มซึ่งเกิดในที่โสโครกเช่นหนอนบางชนิดเกิดในเนื้อเน่าหรือของบูดเสียวงเล็บเปิดแม้บางพวกจะมีไข่เล็กๆด้วยเหมือนกันก็ตามวงเล็บปิดพวกที่เกิดโดยการแบ่งเซลล์ก็จัดอยู่ในประเภทนี้อีกอย่างหนึ่งท่านว่าในพวกสัตว์ที่เกิดจากไข่ด้วยกันนั้นพวกเลือดแดงจัดเป็นอัณฑชะส่วนพวกเลือดขาวจัดเป็นสังเสทชะประการที่4หมายถึงพวกกายทิพย์ต่างๆเช่นผีเปรตสัตว์นรกเทวดาเป็นต้นมิได้เกิดจากท้องพ่อแม่หรือจากฟองไข่แต่เกิดขึ้นด้วยอำนาจกรรมพวกนี้เจริญเติบโตทันทีไม่ต้องผ่านความเป็นเด็กอ่อนมาก่อนมีอวัยวะและอินทรีย์ต่างๆพร้อมบริบูรณ์มีความสามารถในการเห็นการฟังเช่นผู้ใหญ่พวกนี้เมื่อตายก็หายไปเลยไม่มีซากศพเช่นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานในโปฏฐปาทสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่โปฏฐปาทปริภาชกว่าโอปาติกะสัตว์นี้มีกายที่สร้างขึ้นจากใจเรียกว่ามโนมายกายในวงเล็บมโนมโยมี อวัยวะแขนขาครบบริบูรณ์สัพพังคะปัจจังดีและมีอินทรีย์ต่างๆดีพร้อมอหินินนริโยสัตว์ผู้ถือโอปาติกะกำเนิดนี้พึงเห็นสัตว์ต่อไปนี้คือ1อบาย4ได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน2สวรรค์6ชั้น3รูปปรพรม16ชั้น4อรูปปรพรม4ชั้นในนวกะนิบาตอังคุตรนิกายพระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าโอปาติกะกำเนิดนี้บุคคลสามารถรู้ได้โดยผ่านทางสมาธิไม่สามารถรู้ได้ด้วยการเก็งความจริงหรือการนึกคิดธรรมดาอย่างที่คนส่วนมากชอบทำกันที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์บางพวกเกิดในครรภ์บางพวกที่ทำกรรมชั่วในนรก
ที่ทำกรรมดีไปสวรรค์และที่ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพพานนั้นเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมของสัตว์นั้นไม่มีใครบังคับและไม่มีอำนาจใดบังคับได้นอกจากกรรมของตนเองบันดาลให้เป็นไปกำเนิดต่างๆเกิดขึ้นโดยอำนาจการจัดสรรแห่งกรรมคนทำชั่วมากย่อมถูกส่งไปนรกคนทำดีมากไปสวรรค์คนทำดีถึงที่สุดไม่มีความดีอะไรจะต้องทำอีกแล้วกตังกรณียังย่อมปรินิพพานส่วนคนที่ยังมีดีบ้างชั่วบ้างมาเกิดเป็นมนุษย์มีความดีไม่ถึงขั้นไปสวรรค์มีความชั่วไม่ถึงขั้นลงนรกหรืออบายภูมิอื่นๆด้วยเหตุที่เป็นมาอย่างนี้มนุษย์จึงหาคนดีพร้อมได้ยากและหาคนชั่วพร้อมก็ยากเหมือนกันมักจะเห็นแต่ดีมากดีน้อยชั่วมากชั่วน้อยคนที่สันดานยังหยาบอยู่เป็นคนเลวได้ง่ายเป็นคนดีได้ยากนั้นอาจมาจากนรกหรืออบายภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งเช่นกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นคนที่อุปนิสัยดีประณีตเป็นคนดีได้ง่ายเป็นคนเลวได้ยากนั้นน่าจะมาจากสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือมาจากมนุษย์อันได้รับการอบรมขัดเกลามาดีแล้วมนุษย์เราไม่ควรประมาทควรขัดเกลาอัธยาศัยไปเรื่อยๆอุปนิสัยจะประณีตขึ้นมีวาสนาดีทำอะไรสำเร็จได้เร็วมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้มากและมีความสุขมากตรงกันข้ามคนที่ปล่อยตัวปล่อยใจไม่ได้ควบคุมเลยคล้ายสัตว์เดรัจฉานนั้นพบหน้าของเขาก็จะต้องเหมาะสมแก่กรรมของเขาเหมือนกันคืออาจไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพื่อให้เหมาะแก่ความโน้มเอียงส่วนผู้ปรินิพพานนั้นเพราะมีความโน้มในความดับกิเลสอย่างเต็มที่ตัดกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดในภพหรือภูมิต่างๆได้หมดสิ้นไม่มีกรรมอันเหมาะสมที่จะเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งหมดความอาลัยในกามและในภพทั้งปวงจึงข้ามขึ้นจากความเป็นฉะนั้นคือโลกุตระพระศาสดาตรัสเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระติสสะผู้คุ้นเคยกับสกุลนายช่างแก้วมีเรื่องย่อดังนี้พระติสสะเถระคุ้นเคยกับสกุลนายช่างแก้วมาเป็นเวลาถึง12ปีได้รับนิมนต์มาฉันที่บ้านเป็นประจำสองสามีภรรยาแห่งสกุลนั้นอยู่ในฐานะเพียงดังมารดาของท่านติสสะวันหนึ่งในช่างแก้วกำลังนั่งหั่นเนื้ออยู่เบื้องหน้าพระเถระพระเจ้าประเสนที่โกศลให้ราชบุตรนำแก้วมณีดวงหนึ่งไปให้ในช่างแก้วเจรไนนายช่างแก้วรับแก้วไว้ทั้งที่มือยังเปื้อนเลือดอยู่วางไว้บนเขียงแล้วเข้าไปล้างมือในเลือดในเรือนในเรือนนายช่างแก้วมีนกกระเรียนอยู่ตัวหนึ่งนกได้กลืนแก้วมณีเข้าไปด้วยเข้าใจว่าเป็นก้อนเนื้อพระเถระเห็นอยู่ในขณะที่นกกระเรียนกลืนแก้วมณีนั้นนายช่างแก้วกลับออกมาเมื่อไม่เห็นแก้วจึงถามภรรยาธิดาและบุตรโดยลำดับแต่ไม่มีใครรู้เห็นจึงตอบปฏิเสธกันทุกคนนายช่างแก้วจึงปรึกษาภรรยาว่าเห็นทีพระเถระจะเอาแก้วมณีไปแน่แท้เพราะในที่นี้ไม่มีใครอื่นเลยฝ่ายภรรยาพูดกับนายช่างแก้วว่าอย่าได้คิดสงสัยในพระเถระเพราะตั้งแต่ท่านคุ้นเคยกับสกุลมายังไม่เคยเห็นข้อบกพร่องรายๆของท่านเลยจะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆนายช่างแก้วไม่ได้เชื่อพัญญาอันหนึ่งความเกรงกลัวราชภัยทำให้เขาต้องพยายามหาแก้วมณีให้ได้เขาเข้าไปถามพระเถระท่านบอกว่าท่านไม่ได้เก็บไว้ท่านขอรับในที่นี้ไม่มีใครเลยมีแต่ท่านเท่านั้นถ้าท่านเอาไปก็จงส่งคืนกระผมเสียเถิดพระเถระยังคงยืนยันว่าท่านไม่ได้เอาไปนายช่างแก้วพูดกับภรรยาว่าพระเถระต้องเอาไปแน่ๆต้องบีบพันเอาคืนมาให้ได้ภรรยาของเขากล่าวว่านายอย่าให้พวกเราต้องพากันชิบหายซะเลยการที่พวกเราทั้งหมดต้องเป็นทาสของพระราชาประเสริฐกว่าการใส่ร้ายพระเถระนี้ไม่ดีเลยนายช่างแก้วเถียงว่าแม้พวกเราทั้งหมดจะเป็นทาสก็ยังไม่เท่าค่าของแก้วมณีพูดดังนี้แล้วนายช่างได้เอาเชือกและไม้มาขันศีรษะของพระเถระให้แน่นเข้าทีละน้อยในตาของท่านถลนออกมาเลือดออกทางจมูกศีรษะและหูของท่านทุกขเวทนาแสนสาหัสได้เกิดขึ้นแล้วท่านล้มลงอย่างภาคพื้นนกกระเรียนได้กลิ่นเลือดมาเพื่อจะดื่มเลือดนั้นนายช่างแก้วเตะมันตกลงไปตายทันทีพระเถระเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าอุบาสกนกกระเรียนตายหรือไม่ท่านก็จะต้องตายเหมือนนกนั้นนายช่างแก้วพูดเมื่อพระเถระรู้ว่านกตายแล้วจึงกล่าวว่าอุบาสกนกนั้นได้กลืนแก้วมณีเข้าไปถ้านกนั้นยังไม่ตาย
แม้อาตมาจะต้องตายก็หาบอกไม่นายช่างแก้วแหวะทองนกนั้นเห็นแก้วมณีเขาตกใจมากตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเศร้าสลดใจหมอบลงแทบเท้าพระเถระพลางกล่าวว่าขอพระคุณเจ้าจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าโดยเถิดข้าพเจ้าทำไปเพราะไม่รู้อุบาสกโทษของท่านหามีไม่แม้โทษของอาตมาก็ไม่มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นโทษของวัฏฏะอาตมาอดโทษให้ท่านพระคุณเจ้าหากท่านอดโทษให้ข้าพเจ้าจริงขอได้โปรดมานั่งรับภิกษาในเรือนของข้าพเจ้าดังเดิมพระเถระกล่าวว่าอุบาสกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นโทษของการเข้าสู่สกุลโดยตรงอาตมาจะไม่เข้าสู่ชายคาเรือนของใครอีกเมื่อแสวงหาภิกษาก็จะยืนอยู่ที่ประตูเรือนเท่านั้นดังนี้แล้วท่านได้สมาทานทุดงว่าปัจจติมุนิโนภัตตังโทกังโทกังกุเลกุเลปินฑิกายะจริสามิอธิชังคะพลังมะมะอาหารที่เขาหุงไว้เพื่อมุนีตระกูลละเล็กตระกูลละน้อยมีอยู่หากกำลังแข้งของเรามีอยู่เราจะแสวงหาอาหารด้วยปลีแข้งนั้นพระเถระปรินิพพานในเวลาไม่นานนักเพราะทุกขเวทนานั้นนกกระเรียนตายแล้วถือปฏิสนธิในท้องของภรรยาแห่งนายช่างแก้วนายช่างแก้วเกิดในนรกส่วนภรรยาของนายช่างแก้วเกิดในสวรรค์เพราะมีจิตอ่อนโยนในพระเถระเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงอภิสัมปรายภพของคนและสัตว์เหล่านั้นพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์บางพวกเกิดในครรภ์บางพวกทำบาปเกิดในนรกบางพวกทำกรรมดีไปสวรรค์ส่วนผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพพานมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น